วัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านเมื่อดาวเจ้าเรือนราพะตัวแทนของโชคลาภและความสำเร็จของราศีพิจิกโคจรมาส่งเสริมเจ้าชะตาอีกครั้งนั่นย่อมหมายความว่าสิ่งใดที่ท่านเคยผิดหวังลาภผลที่เคยหลุดลอยไปบัดนี้จะกลับมาเห็นผลอีกครั้งในช่วงท้ายปีบวกกับดาววาสนาของราศีพิจิกก็ยังมั่นคงอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าเกษตราธิบดีต่อเนื่องไปตลอดทั้งเดือนและจะส่งผลให้มีผลประโยชน์มีทั้งเงินทองหลั่งไหลเข้ามาสู่เจ้าชะตาอีกด้วยและถ้าหากท่านพบว่าตั้งแต่ช่วงต้นเดือนไปจนถึงสัปดาห์ที่2ของเดือนท่านมีงานรัดตัวมีงานเข้ามามากกว่าปกติก็เนื่องจากดาวประจำตัวของราศีพิจิกกำลังโคจรร่วมกับดาวเจ้าเรือนการงานอย่างต่อเนื่องนี่จึงทำให้ท่านมีงานให้สะสางมากเป็นพิเศษแต่ท่านไม่ต้องวิตกกังวลไปนะครับงานที่รัดตัวแบบนี้จะหมดไปเมื่อผ่านสัปดาห์ที่2ของเดือนทุกอย่างจะผ่อนคลายมากขึ้นแต่ข่าวดีก็คือดวงการเงินของราศีพิจิกยังคงเข้มแข็งช่วงนี้จะมีทั้งเงินเข้าและเงินออกและที่สำคัญก็คือท่านมีเงินเข้ามากกว่าทั้งเงินจากทางไกลเงินที่เกิดจากผลงานที่ได้ทำเอาไว้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งก็เพราะดวงดาวแห่งโชคลาภยังคงเข้มแข็งเข้าทับลัคนาราศีเกิดของพิจิกอยู่ลาภผลทางการเงินจึงโดดเด่นมากอีกทั้งดาวอาทิตย์เองก็ย้ายเข้าสู่ตำแหน่งที่ส่งผลให้ดวงการงานและการเงินโดดเด่นขึ้นพร้อมกันช่วงนี้งานจะสร้างเงินให้มีรายได้เข้ามามากโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีนี้เมื่อการเงินดีความรักของท่านก็จะดีไปด้วยช่วงนี้ชาวราศีพิจิกจะมีความภูมิใจในความสำเร็จน้อยใหญ่ที่ท่านได้รับจะได้ทำงานใหญ่ได้เป็นตัวแทนไปทำหน้าที่สำคัญสำคัญจะมีผลงานประจักษ์แก่สายตาผู้คนโอกาสจะได้ตำแหน่งที่สูงขึ้นก้าวหน้าขึ้นและรายได้ที่มีมากขึ้นก็อยู่ในช่วงเทศกาลนี้ผลทำมาค้าขายจะทำยอดได้ให้มีกำไรเป็นกอบเป็นกำช่วงนี้ต้องบอกว่ามีเงินเข้ามาให้ใช้จ่ายได้คล่องมือมีเงินเข้ามาจากทางไกลเป็นเงินจากการค้าขายออนไลน์ไปจนถึงเงินที่เข้ามาจากการเสี่ยงดวงกับตัวเลขตั้งแต่อายุปัจจุบันวันเดือนปีเกิดก็ล้วนเป็นตัวเลขนำโชคให้ท่านทั้งนั้นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านไว้ณที่นี้เลยนะครับและสุดท้ายก็คือสิ่งใดที่ท่านควรใส่ใจสุขภาพของท่านช่วงนี้เจ็บป่วยง่ายโดยไม่ทราบสาเหตุการปวดหัวตัวร้อนเกิดขึ้นได้เสมอนะครับการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลก็ขอให้ท่านอยู่ในความไม่ประมาทตรวจสภาพรถยนต์ยานพาหนะให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอนะครับด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม